ขนมปังหน้าเค้กใบเตยวิธีทำขนมปังช็อกโกแลตใส่แป้งเค้กตราริบบิ้นแป้งขนมปังตรายานอวกาศยีสต์แห้งสำเร็จรูปเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเปิดเครื่องนวดส่วนผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มเติมผงโกโก้ที่ละลายกับน้ำมันพืชนวดจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก60กรัมคลึงเป็นก้อนกลมรีดแป้งออกเป็นแผ่นเท่ากับความยาวของพิมพ์ม้วนแป้งโดเป็นท่อนกลมจากนั้นวางลงในพิมพ์ละ2ชิ้นพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่าเตรียมไว้วิธีทำเค้กใบเตยผสมแป้งเค้กกราริบินแป้งข้าวโพดผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนและน้ำตาลทรายเข้าด้วยกันเติมไข่ไก่แช่เย็นกลิ่นวานิลาชนิดน้ำและสารเสริมสำหรับทำเค้กสปัญตีผสมด้วยความเร็วต่ำ1นาทีเพิ่มความเร็วสูงสุด2นาทีแล้วเติมน้ำใบเตยสีผสมอาหารสีเขียวแอปเปิ้ลตีต่อ2นาทีลดความเร็วต่ำ2นาทีเติมเนยสดชนิดเค็มละลายตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องเค้กใบเตยลงในพิมพ์ที่มีขนมปังช็อกโกแลตรองไว้แล้วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ20นาทีหั่นขนมปังหน้าเค้กใบเตยเป็นชิ้นใส่ลงภาชนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยกับเมนูขนมปังหน้าเค้กใบเตยแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ